และสังคมยั่งยืนในช่วงบ่ายวันนี้นะครับสำหรับช่วงบ่ายนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการสัมมนาภายใต้หัวข้อที่มีชื่อว่าวิกฤตพลังงานไทยเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับจากการที่เวลามีค่อนข้างจำกัดนะครับก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะสิ้นสุดลงโดยประมาณก่อนบ่ายสามโมงนะครับต้องทำให้ค่อนข้างกระชับเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับจะเป็นส่วนของเวิร์กช็อปนะครับตรงนี้ผมขอประชาสัมพันธ์เบื้องต้นก่อนนะครับว่าท่านที่มีสติกเกอร์สีขาวนะครับหลังจากที่ได้ฟังสัมมนาในเซสชันต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับงานสัมมนาก็จะจบลงสำหรับท่านนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่ติดสติกเกอร์สีเขียวนะครับก็คือท่านที่จะอยู่ต่อกับเราเพื่อทำเวิร์กช็อปต่อไปด้วยนะครับดังนั้นท่านโปรดสังเกตนะครับในเรื่องของสติกเกอร์ของท่านว่าท่านได้เข้ามาร่วมเวิร์กช็อปด้วยหรือไม่นะครับ สำหรับในช่วงนี้นะครับเราขอเชิญทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงสัมมนาทางออกวิกฤตพลังงานไทยเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนนะครับเรามีวิทยากรด้วยกันทั้งหมด4ท่านนะครับผมขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยถึงประวัตินะครับซึ่งอาจจะทำให้เราเสียเวลาได้นะครับวิทยากรท่านแรกครับขอกราบเรียนเชิญขึ้นเวทีนะครับท่านเป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานดร.ทวารัตน์ สูตบุตรขอเรียนเชิญท่านด้วยครับท่านที่2นะครับเป็นวิทยากรผู้หญิงนะครับท่านเดียวของเวทีวันนี้นะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Single Point Energy and Environment จำกัดนะครับคุณสันติวิภาพานิชกุลครับและท่านต่อมานะครับพูดถึงการใช้พลังงานนะครับเราคงจะไม่สามารถละเลยภาคส่วนนี้ได้นะครับนั่นคือภาคอุตสาหกรรมนะครับและในวันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลครับและอีกท่านหนึ่งนะครับท่านมาจากองค์กรซึ่งสามารถที่จะผลิตพลังงานใช้ในอุตสาหกรรมท่านได้ด้วยนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับพลังงานทางเลือกด้วยนะครับท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสทางด้านวิศวกรรมของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับคุณอนุรักษ์สุขธรรมนิรันดร์ครับก็เริ่มต้นนะครับผมคงต้องเรียนถามท่านแรกนะครับทางท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับว่าเมื่อตอนเช้านะครับเราได้พูดถึงการใช้พลังงานว่าในอนาคตนะครับแหล่งพลังงานอาจจะดูมีปัญหาเพราะไม่เพียงพอต่อการที่เราจะพัฒนาอุตสาหกรรมก็ดีเศรษฐกิจก็ดีสังคมเราไปข้างหน้านะครับแต่หลายคนก็ยังคิดอยู่เอ๊ะภาพรวมการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันเป็นยังไงครับท่านสวัสดีครับผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับเรื่องของพลังงานนะครับเราคงมองเรื่องของเชื้อเพลิงกับเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะครับในแง่ของพลังงานของประเทศเราเนี่ยเราก็มีความหลากหลายนะครับระยะหลังเนี่ยนอกจากเรื่องของน้ำมันนะฮะที่เรามีความจำเป็นต้องใช้ในกระบวนการต่างๆนะครับก็ยังมีเรื่องของไฟฟ้านะครับไฟฟ้าก็จะเห็นได้ว่าเราพึ่งพาเรื่องของแก๊สธรรมชาติของเราเนี่ยมากรวมทั้งจากพม่าด้วยนะครับเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะฮะ70%กว่านะครับทีนี้ถ้าเรามาดูเรื่องของพลังงานแน่นอนว่าพลังงานเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเรามีความเป็นอยู่นะครับการใช้ชีวิตเนี่ยเราต้องอยู่กับปัจจัย4และปัจจุบันต้องอยู่กับปัจจัย5ด้วยนะครับเรื่องของเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตนะครับการเดินทางการใช้รถการดูสิ่งที่ไม่ว่าจะโทรทัศน์วิทยุอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการใช้พลังงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็ทำการผลิตสินค้าเป็นปัจจัย4ปัจจัย5ต่างๆออกมาเนี่ยนะครับก็ประกอบด้วยการใช้พลังงานนะครับประเทศไทยเราเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องพลังงานเนี่ยนอกจากแก๊สธรรมชาติที่เรามีแล้วเนี่ยนอกนั้นเนี่ยหรือว่ามีน้ำมันบ้างนะไม่เยอะมีลิกไนท์บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนำเข้ามากนะครับงั้นการที่ถ้าเรามองถึงเฉพาะในประเทศไทยนะฮะก็เรียกว่านโยบายพลังงานเราเนี่ยเราพยายามจะทำยังไงให้สมดุลก็มีความพยายามที่จะในช่วงหลังๆเนี่ยใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานที่มีความยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซลาร์เซลล์เรื่องของลมเรื่องของพลังงานชีวมวลต่างๆพวกนี้นะครับที่พยายามที่จะเอามาใช้นะครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็เทคโนโลยีทางด้านนี้ยังพัฒนายังไม่ถึงขีดที่จะใช้ได้โดยทั่วไปนะครับก็คงจำเป็นต้องใช้พลังงานดั้งเดิมนะครับที่มีอยู่งั้นการใช้เนี่ย
ประเทศไทยยังไงก็คงพยายามใช้ให้สมดุลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้กับพลังงานทดแทนหรือพลังงานที่จะมาทดแทนพลังงานเรียกว่าฟอสซิลแบบเก่านะครับงั้นก็เราก็คงทำได้มากที่สุดได้เท่านั้นนะครับงั้นการที่เราจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยก็ต้องพยายามทำให้เกิดความสมดุลนะครับแล้วก็คงต้องมุ่งเน้นไปเรื่องการที่จะดูวางแนวนโยบายของพลังงานนะครับว่าจะไปในเชิงของคลีนเทคโนโลยีนะครับเรากำลังพูดกันถึงเรื่องคลีนโคลหรือว่านิวเคลียร์จริงๆนิวเคลียร์ก็เป็นอันที่มีความสะอาดนะครับถ้าพูดถึงในแง่ของโลกนะฮะก็เป็นอันที่ปล่อยเรื่องแก๊สต่างๆน้อยแล้วก็มีปัญหากับเรื่องทรัพยากรของโลกเนี่ยน้อยกว่านะครับแต่สิ่งที่ต้องตอบคำถามหรือว่าเป็นสิ่งที่กังวลก็คือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของเทคโนโลยีเป็นยังไงนะครับหรือยิ่งๆถ้าเกิดเหตุที่เชอร์โนบิลที่ญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าไปดูมีความรู้ความเข้าใจเนี่ยแล้วก็ดูกันให้ถ่องแท้นะครับผมเข้าใจว่านักวิชาการก็คงจะมาพูดได้ว่าถึงแม้นั้นจะเป็นเจเนอเรชันที่2นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้เคยมีปัญหานอกจากตอนภัยธรรมชาติเข้ามามีน้ำเข้าไปท่วมทำให้ระบบมันเกิดความเสียหายอันนั้นก็เป็นเรื่องที่อาจจะดูเรื่องของปัจจัยเสี่ยงเนี่ยไม่ครอบคลุมนะครับโดยยิ่งจุดที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นจุดที่โดนทั้งแผ่นดินไหวโดนทั้งสึนามินะเรียกว่าภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดทุกอย่างไปอยู่ที่เดียวกันนะครับก็เครื่องที่เขาโดนอยู่เนี่ยก็เข้าใจว่าจะปลดระวางอยู่แล้วเดินมา40กว่าปีนะครับก็เป็นอันที่ก็คงต้องไปคิดกันนะฮะเพราะว่าในที่สุดเนี่ยเรื่องของพลังงานก็คงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตสิ่งจำเป็นในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมของเรานะครับทีนี้ถ้าผมมองในแง่ของตัวเรานะฮะก็คงต้องเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับในชีวิตของเราเองเราก็ต้องประหยัดพลังงานนะครับในธุรกิจเราก็ต้องประหยัดนะครับในอุตสาหกรรมก็ต้องประหยัดทีนี้การประหยัดทำยังไงหลายคนก็อาจจะบอกผมก็ประหยัดสุดแล้วนะฮะทำเต็มที่แล้วแต่คิดว่าเรื่องของการมีคอนทินิอัสหรือว่าประหยัดอย่างต่อเนื่องหรือเรียกว่าปรับปรุงตัวอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับในธุรกิจปัจจุบันผมมีตัวอย่างนะครับว่ามีบริษัทหรือโรงงานเนี่ยที่ค่อนข้างภูมิใจนะว่าใช้เครื่องจักรทันสมัยมีเทคโนโลยีแล้วก็ดูแลเรื่องการประหยัดพลังงานอย่างเต็มที่แต่พอเข้าไปตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงานนะครับไปตรวจสอบดูอีกทีนึงนะครับบอกว่าลดได้อีก 5% นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะก็มันยังมีจุดที่สามารถลดได้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ประหยัดในระดับของธุรกิจนะครับซึ่งทุกคนต้องทำนะฮะเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยเรื่องของพลังงานเนี่ยเป็นส่วนสำคัญแล้วก็คงไม่มีถูกลงนะฮะมีแต่แพงมากขึ้นพลังงานหมุนเวียนก็ต้องใช้แอดเดอร์เข้าไปช่วยนะฮะก็คงต้องไปเอาของพลังงานปกติเข้ามาเสริมค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับงั้นก็ท่านมองในแง่ของธุรกิจมองในแง่ของภูมิภาคนะฮะก็ทีนี้ถ้ามองในแง่ของประเทศนะครับเราคงต้องมองตัวเรื่องของ energy intensity นะครับว่าการใช้พลังงานเทียบกับ GDP เนี่ยเราใช้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับอันนี้ก็คงมองได้เป็น2นัยยะนะครับคือถ้ามันสูงอาจจะเกิดว่าธุรกิจยังไม่ประหยัดพลังงานอย่างดีอย่างเช่นถ้าเทียบกับญี่ปุ่นหรือถ้าเทียบกับอื่นที่เป็นbenchmark เราหรือว่าเป็น best practice เราแต่ละอุตสาหกรรมควรจะต้องดูนะว่าเทียบกับคู่แข่งของท่านเทียบกับที่ดีที่สุดในโลกแล้วเป็นยังไงเราถึงหรือยังเราต้องปรับเข้าไปอย่างไรนะครับบางหลายครั้งก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีตัวเครื่องจักรหรือ process นะอาจจะต้องปรับนะครับทีนี้ถ้ามองในแง่ของประเทศนะก็คงมองนัยยะหนึ่งก็คือว่าการลงทุนของเราเนี่ยไปลงทุนในธุรกิจที่ใช้พลังงานเยอะแต่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่ำนะครับมันก็เลยทำให้ตัว energy intensity เนี่ยสูงนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่ในระดับของนโยบายคงต้องดูกันว่าอุตสาหกรรมไหนที่เป็นอุตสาหกรรมที่อาจจะใช้พลังงานเยอะทำทับแย่เลยนะแต่ขายได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจน้อยอย่างนี้นะครับก็อาจจะต้องไปดูกันด้วยนะครับงั้นในแง่ของอุตสาหกรรมเนี่ยก็เป็นอันที่สำคัญนะถ้ามีการประหยัดหรือว่าการทำอะไรได้ดีเนี่ยก็คงจะช่วยในเรื่องพลังงานของประเทศได้มากนะครับครับเอาละครับอย่างที่คุณวิวสัมภาษณ์เรียนนะครับว่าพลังงานนี่คงไม่ได้ถูกลงแล้วนะครับทางภาคส่วนอื่นก็คงจะจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวด้วยเอาละครับส่วนหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจครับคือเรื่องของพลังงานทางเลือกนะครับผมเรียนถามคุณสันติวิภาคนะครับว่าคนไทยนะครับเราจะมองพลังงานทางเลือกมันดูไกลเอ๊ะมันผลิตเนี่ยมันจะสามารถที่ทดแทนพลังงานฟอสซิลซึ่งกำลังจะหมดโลกไปเนี่ย
ได้หรือเปล่าครับเรียนถามนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะคะช่วยขึ้นไอ้ที่ IRPC รับซื้อน้ำมันอาจารย์หน่อยค่ะอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ขายน้ำมันให้ IRPC ไปแต่ละเดือนเนี่ยแสนกว่าลิตรไม่ได้เอามาจากไหนเลยคนมีคนเรียกว่าอาจารย์เป็นชิคน้ำมันนะคะชิกกี้ปรากฏว่าไปขุดมาจากบ่อขยะค่ะบ่อขยะเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยขาวพราวระยับไปหมดเลยเนี่ยนะคะก็คือน้ำมันเพราะว่าเมื่อเรากลั่นน้ำมันในกระบวนการกลั่นนะคะการแยกแก๊สหรือกันเนี่ยเราจะมีผลพลอยได้มันคือพลาสติกเพราะฉะนั้นยังไงตราบใดที่เรายังใช้น้ำมันอยู่ใช้แก๊สอยู่เราก็มีพลาสติกแล้วเราจะไปรังเกียจมันทำไมอะคะอันนี้อาจารย์ไม่ได้มาบอกว่าพลาสติกจะต้องใช้พลาสติกนะใช้อะไรน้อยมันก็ดีค่ะอย่างที่ท่านพิมศักดิ์ว่าใช้อะไรประหยัดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าใช้แล้วรู้จักแยกนะคะแล้วก็เอาไปแปรรูปเอาไปรีไซเคิลมันใช้ไปเถอะค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีมันจะมีแพคเกจจิ้งอะไรถูกกว่าหิ้วถุงมาเนี่ยอยากจะไปซื้อกับข้าวก็ซื้อไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นไก่อะไรมันก็ใส่เข้าไปไม่ได้มันก็ต้องใช้อยู่แต่ใช้อย่างประหยัดใช้แล้วเอาไปแยกไม่ต้องให้มันไป end up อยู่ในบ่อขยะนั้นอาจารย์เพิ่งกลับมาจากประเทศเดนมาร์กนะคะเขาหยุดการฝังกบขยะโดยสิ้นเชิงมา7ปีแล้วแล้วก็ให้ท้องถิ่นซึ่งได้รับการกระจายอำนาจไปหาทางจัดการเอาขยะไปใช้ประโยชน์ในการ recover resource ทั้งหมดกลับมาหรือมิฉะนั้นก็เอาไปทำพลังงานซึ่งใช้เกินพอในท้องถิ่นใช้ได้หมดเลยเกินพอในท้องถิ่นทำไมเราไม่ใช้อาจารย์ก็ต่อสู้กับแถวกระทรวงพลังงานเป็นเวลานานหลายปีกว่าเขาจะมาสนับสนุนยอมประกันราคาน้ำมันให้อาจารย์ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องแล้วนะคะเพราะราคาน้ำมันมันสูงไปแล้วเราก็สามารถขายน้ำมันให้ RPC ให้บางจากอะไรได้ในราคาที่ทำให้การผลิตน้ำมันจากขยะเนี่ยคุ้มค่าต่อการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพออาจารย์ขุดขยะพลาสติกออกมาแล้วเนี่ยจะโอ้ขยะออร์แกนิกหรือขยะอินทรีย์มันต้องเยอะต้องแยะเลยทำยังไงดีล่ะขยะพลาสติกขยะอินทรีย์อันนี้เขาขึ้นอันนี้ขึ้นมาให้ดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะถ้าเราเอาขยะชุมชนทั้งประเทศไทยเนี่ยช่วยกันมาแยกเนี่ยขยะแต่ละวันที่เราใช้เนี่ยท้องถิ่นต่างๆกระจายอำนาจไปแล้วเนี่ยเราจะลดการนำเข้าน้ำมันได้ปีหนึ่งประมาณ 2,000 กว่าล้านนะคะถ้าเราเอาขยะเก่าที่หลุมปิดไปแล้วเนี่ยมีอยู่ 7,000 กว่าหลุมนะคะแล้วก็สกปรกมากรกรุงรังมากไปลื้อออกมาแล้วเอามา process เนี่ยนะคะก็จะลดได้อีกหมื่นกว่าล้านนะคะเพราะฉะนั้นลดเยอะนะคะนี่เฉพาะน้ำมันอย่างเดียวกลับมาพูดถึงไอ้ขยะอินทรีย์ขยะอินทรีย์นี่เอามาหมักนะคะหมักแบบแห้งแล้วก็เอาไปทำปุ๋ยส่วนที่เหลือก็ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ถ้าสมมติว่าเอาน้ำจากที่หมักมาทำแก๊สก็ผลิตไฟฟ้าจังหวัดหนึ่งเนี่ยอาจารย์สนับสนุนไอเดียมากและจะทำให้ดูเป็นคนที่พูดแล้วต้องทำนะคะโรงน้ำมันก็ทำแล้วต่อไปนี้จะทำโรงไฟฟ้าที่ทำจากขยะอินทรีย์นะคะเพราะฉะนั้น1จังหวัดเนี่ยสามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างจริงจังนะคะไฟฟ้ากระแสหลักจากกฟผ.หรือจากอะไรทั้งหลายก็เอาไปขายให้ท่าน CP ท่านพยุงศักดิ์เอาไปขายให้แพงเท่าไหร่ก็ไม่ว่าแต่ชุมชนเนี่ยกำหนดราคาพลังงานไฟฟ้าของตัวเองจากกำลังผลิตที่ไม่มีวันหมดไปคือขยะคุณใช้อะไรไปขยะกองนึงเนี่ยนะคะเอาขยะมากองตรงหน้าให้อาจารย์มองเห็นเนี่ยอาจารย์เห็นแต่ทรัพยากรกระป๋องก็เอาไปรีไซเคิลเป็นไอ้นี่ได้เป็นอลูมิเนียมได้ขยะอินทรีย์ก็เอาไปทำไฟฟ้าได้ไฟฟ้าไม่ใช่ไฟฟ้าอย่างเดียวนะคะเอามาคอมเพรสเป็น CNG ใช้กับรถได้อีกนะคะเป็นแก๊สก็ได้เป็นไฟฟ้าก็ได้เป็นน้ำมันก็ได้ส่วนที่เหลืออยากจะไปเผาหรือเล็กน้อยอาจารย์ไม่ชอบการเผาเลยต่อต้านการเผานะอาจจะทำแก๊สฟิเคชั่นทำเผาแล้วก็แต่รัฐบาลบอกว่าเผาแล้วให้แอดเดอร์เยอะแต่ทำไบโอแก๊สเฉยๆให้แอดเดอร์น้อยมันก็แปลกดีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องฝากดร.ธวรัตน์นะคะมันมีไดออกซินทั้งการแยกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากถึงได้บอกว่าการจะสร้างพลังงานการจะรีไซเคิลการจะทำอะไรทดแทนเนี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีส่วนสูงไม่ใช่เฉพาะประชาชนอย่างเดียวนะคะผู้ผลิตสำคัญมากเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นทางอาจารย์เอาเรื่องพลาสติกก่อนนะคะเอาเรื่องพลาสติกผู้ผลิตอย่างปตท.หรือ RPC ซึ่งผลิตเมล็ดพลาสติกไม่ได้รู้เลยว่าไอ้ขยะแพคเกจจิ้งที่ทางคุณ CP หรือทางสภาอุตสาหกรรมบริษัท PNG River Brother เอาไปทำห่ออะไรเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไปตกอยู่ในแลนด์ฟิลม
ันไปตกอยู่ในบ่อขยะซึ่งไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเต็มไปหมดเลยมันต้องร่วมมือกันตั้งแต่ต้นทางนะคะตั้งแต่เดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูว่าอาจารย์คิดไปแล้วเหมือนกันว่าคนที่จะเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นใครบ้างพูดแล้วมันก็พูดอาจจะพูดเลยไปนิดนึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะตั้งแต่ต้นทางนะคะกลางทางแล้วก็ปลายทางจะต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่ว่าผู้บริโภคเองก็จะต้องแยกขยะผู้ผลิตเองก็จะต้องผู้ผลิตมิดเดิลสตรีมก็จะต้องทำขยะให้เขาเอาไปรีไซเคิลได้สมมุติว่าเปานะฮะสหพัฒน์ไม่ได้มาความจริงว่าจะมานะฮะสหพัฒน์เนี่ยถ้ามาก็อาจารย์ก็จะบอกบรีชเนี่ยให้ทำแพคเกจจิ้งอะไรที่มันเป็นประเภทเดียวพลาสติกประเภทเดียวสมมติคุณอยากจะทำ PP ก็ทำ PP คุณอย่าเอา PET มาปนเพราะเวลาการรีไซเคิลมันรีไซเคิลยากรีไซเคิลไม่ได้อุณหภูมิของการหลอมละลายมันต่างกันของการไปรีไซเคิลมันต่างกันหรือว่าคุณจะทำคุณไม่ต้องทำสวยมากคุณทำเป็นถุงเปล่าไม่ต้องมีสีไม่อะไรจะได้แต่ว่าให้คนรู้นะคะโฆษณาไปเลยเป็นแพคเกจจิ้งที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยให้คุณลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตราบใดที่คุณผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกคุณก็ขุดฟอสซิลฟิวขึ้นมาใช้ช้าลงช้าลงเพราะคุณใช้พลังงานจากฟอสซิลฟิวอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดเต็มประสิทธิภาพที่สุดเป็นน้ำมันเป็นแก๊สเป็นพลาสติกแล้วก็ยังกลับมาเป็นน้ำมันได้รีไซเคิลในระดับโมเลกุลไซน์เทคโนโลยีสามารถทำได้หมดแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เพียงแต่ละคนจะร่วมมือกันยังไงปตท.จะคิดอย่างไรนะฮะผู้ผลิตพวก consumer product ทั้งหลายแพคเกจจิ้งจะคิดอย่างไรอาจารย์อันนี้ค่ะเรียกร้องไปยังสภาอุตสาหกรรมนะคะนั่งอยู่ใกล้ๆกันช่วยพิจารณาสักนิดนึงค่ะว่าเวลาเรื่องแพคเกจจิ้งอย่างแท้จริงว่าเราจะทำยังไงถึงจะให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจมีตรามีอะไรไหมว่าของคุณเนี่ยสามารถเอาไปทำน้ำมันได้นะของคุณนี่สามารถเอาไปทำโน่นทำนี่เอาไปรีไซเคิลได้นะให้ชัดเจนแทนที่จะติดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าใครรู้บ้างคะว่าไอ้เบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าไปทำอะไรได้เขียนเอาไว้แต่ไม่มีใครวันหนึ่งวันใดในขวดบนโต๊ะเครื่องแป้งอาจารย์เนี่ยมีขวดสารพัดขวดนะฮะมีน้ำยาทามือไปแล้วเขียนไว้ว่าเบอร์5เบอร์2เบอร์4เบอร์5จำไว้เลยนะคะเอาไปทำน้ำมันได้เบอร์1เบอร์3ก็เอาไปรีไซเคิลได้ถ้าไม่ปนกันเพราะอันนี้อาจารย์พูดเรื่องน้ำมันก่อนนะคะเอาแค่นี้ก่อนไหมคะเดี๋ยวต่ออีกสักรอบ2รอบได้เลยครับแม่เราพูดไปแล้วนะครับฟังดูแล้วผมคงไม่ต้องถามต่อไปว่าพลังงานทางเลือกมีอนาคตหรือเปล่าพอชัดเจนมากนะครับเอาละครับเรามาลองมาดูทางภาครัฐกันบ้างภาครัฐถูกหยิบยกขึ้นมาบ่อยครั้งว่ามีทิศทางในแง่ของพลังงานทางเลือกอย่างไรบ้างมีพื้นฐานรองรับแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมเรียนถามดร.ทวารัตน์แล้วกันนะครับว่าจุดยืนของทางภาครัฐได้มีการแผ้วทางเตรียมเอาไว้มากน้อยขนาดไหนครับครับได้ครับขอบคุณนะขอบคุณดร.วิทย์นะครับผมมาในฐานะตัวแทนภาครัฐอยากจะขออนุญาตเรียนท่านผู้สัมมนานะครับว่าวันนี้ผมเตรียมสไลด์มาสั้นๆแต่ขอเวลาไม่เกิน5นาทีนะครับเราจะกลับมาตอบคำถามที่ดร.วิทย์พูดถึงนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจากที่ท่านประธานประยุงศักดิ์กับอาจารย์สันติวิภาได้นำทางไว้นะครับเบื้องต้นถามว่าทางออกวิกฤตพลังงานของประเทศไทยนั้นมีพลังงานทดแทนร่วมเป็นทางออกหรือเปล่าคำตอบคือชัดเจนใช่ครับว่าพลังงานทดแทนนั้นจะเป็นหนึ่งในทางออกวิกฤตพลังงานของประเทศไทยแน่นอนนะครับแต่ว่าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกเนี่ยมีข้อดีและข้อจำกัด นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะขออนุญาตเรียนท่านผู้สัมมนาใน3ประเด็นก็คือ1เหตุใดต้องใช้พลังงานทดแทนเหตุใดประเทศไทยต้องหันมาใช้หรือสนับสนุนพลังงานทดแทนและประเทศไทยมีหรือเปล่านะครับแต่นี้เฉลยไปหน่อยละจากท่านอาจารย์สติวิภาว่าขยะนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถทำมารีไซเคิลให้กลายเป็นพลังงานได้แล้วถ้าหากมีแล้วด้วยเหตุผลข้อที่หนึ่งแล้วแล้วเรารู้ว่าประเทศไทยมีภาครัฐจะสนับสนุนอย่างไรนะครับวันนี้ผมมา3ประเด็นนะครับเอาอันแรกก่อนทำไมต้องพลังงานทดแทนให้ชัดเจนนะครับภาวะโลกร้อนซึ่งปัจจุบันอากาศหนาวนะครับบวกกับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะครับปริมาณสำรองน้ำมันของประเทศไทยที่มีจำกัดนะครับเรานำเข้าสูงนะครับรวมทั้งการใช้ก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนที่อาจจะมากเกินพอดีสำหรับประเทศไทยในการผลิตกระแสไฟฟ้าอันนี้เป็นเหตุผลเบื้องต้นหลักที่ทำให้พลังงานทดแทนเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญนะ
ครับแต่ว่าในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอาจจะคงได้รับทราบจากสื่อนะครับว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยนี่ก็ชัดเจนนะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะร่าช้ากว่าแผนนะครับหรืออาจจะต้องใช้เวลามากกว่าที่คาดไว้นะครับทั้งหมดเนี่ยทำให้เรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยกลับเข้ามามีบทบาทสำคัญแต่คำถามก็คือว่าแล้วประเทศไทยเรามีหรือเปล่าและถ้ามีที่ว่าเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนนะครับคำตอบก็คือประเทศไทยมีครับศักยภาพพลังงานทดแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานจากขยะพลังงานจากชีวมวลและแก๊สชีวภาพในรูปแบบต่างๆคำตอบคือมีนะครับอันนี้ภาพกราฟเนี่ยจะเป็นภาพกราฟที่ทางทบวงพลังงานโลกหรือ International Energy Agency IEA เป็นคนทำเขาประเมินไว้ว่าในอาเซียนเนี่ยถ้าในเชิงศักยภาพหรือว่าของมีของไม่มีเนี่ยประเทศไทยถือว่าอยู่อันดับ3นะครับรองจากอินโดนีเซียซึ่งใหญ่กว่าเรานะครับแล้วก็เวียดนามแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าโดดเด่นในเชิงของการนำมาใช้นะครับเมื่อเรามีแล้วอะไรล่ะของประเทศไทยที่ว่าโดดเด่นและสามารถนำมาใช้ได้จริงนะครับคำตอบก็สั้นๆง่ายๆครับมี 4-5 ตัวนะครับเรื่องของชีวมวลซึ่งรวมถึงก๊าซชีวภาพและพลังงานจากขยะนะครับพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เชื้อเพลิงชีวภาพเอทานอลไบโอดีเซลเป็นต้นนะครับถามว่ามีล่ะมีมากแค่ไหนนะครับอันนี้ผมเอามาเฉลยคร่าวๆก่อนนะครับว่าในส่วนของเรื่องพลังงานลมก่อนนะครับเอาเรื่องพลังงานลมก่อนนะครับป้ายสีฟ้านะครับเรามีแหล่งที่คาดว่าจะมีศักยภาพนะครับอยู่บริเวณที่ราบสูงของภาคอีสานนะครับ3จังหวัดเพชรบูรณ์ชัยภูมิโคราชมีศักยภาพประมาณสัก 1,000 เมกะวัตต์แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะสามารถเก็บเกี่ยวนำมาใช้ได้ทั้ง 1,000 เมกะวัตต์นะครับบางพื้นที่อาจจะมีข้อจำกัดอาจจะไม่สามารถที่จะนำมาสู่ระบบส่งได้นะครับแหล่งบริเวณสกลนครนครพนมนะครับแหล่งภูพานศักยภาพอาจจะประมาณสัก 200-500 เมกะวัตต์นะครับแต่ว่าข้อจำกัด ของบริเวณภาคอีสานก็จะมีอยู่ตรงที่ว่า1พลังงานลมแหล่งพลังงานที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่มักจะอยู่ตามยอดเขากับยอดดอยนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าถึงพื้นที่เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากลำบากแล้วการขอใช้อนุญาตพื้นที่ในบางพื้นที่ซึ่งยังเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์เป็นพื้นที่เซนซิทีฟอยู่เนี่ยอาจจะไม่สามารถทำให้พลังงานเหล่านี้เข้ามาถึงมือผู้ใช้ได้นะครับนอกจากพลังงานลมที่ว่าเนี่ยเราก็จะมีศักยภาพของพลังงานชีวมวลนะครับซึ่งถ้าเป็นพลังงานชีวมวลซึ่งต้นทุนต่ำที่สุดก็ถือว่าปัจจุบันได้เข้ามาสู่ระบบค่อนข้างมากแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชานอ้อยตามโรงน้ำตาลหรือว่าแกรบที่อยู่ตามโรงสีนะครับมีการส่งเสริมให้มีการนำมาใช้นะครับแต่ในอนาคตชีวมวลนอกรูปแบบหรือชีวมวลที่ยังไม่เอามาใช้เต็มที่นักเช่นกะลาปาล์มทางปาล์มที่เลื่อยเศษไม้ยางพาราอย่างนี้เป็นต้นนะครับสามารถที่จะแปลงเป็นพลังงานได้นะครับศักยภาพจะเห็นว่าในพื้นที่ภาคใต้ประเทศไทยเนี่ยยังมีศักยภาพอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากมีโรงไฟฟ้าที่มีไซส์เหมาะสมมีเชื้อเพลิงมีแหล่งเชื้อเพลิงที่แน่นอนมีกระบวนการในการทำความเข้าใจกับชุมชนที่ดีผมเชื่อว่าชีวมวลก็จะเป็นพลังงานทดแทนกระแสหลักของประเทศไทยต่อไปได้นะครับส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้ทางกระทรวงเองตั้งเข็มทิศไว้นะครับว่าแนวทางที่ส่งเสริมชัดเจนเนี่ยจะเน้นเรื่องของPV rooftop นะครับก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ตามหลังคาบ้านนะครับซึ่งศักยภาพจะไปตุงอยู่ที่บริเวณของเมืองใหญ่ซึ่งมีหลังคาเยอะแล้วก็มีคนที่มีสตังพอที่จะจ่ายเงินค่า rooftop ที่ว่าได้นะครับกรุงเทพพัทยาเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นเหล่านี้เป็นต้นนะครับคาดว่าถ้าหากรวมๆกันแล้วบวกกับโปรโมชั่นหรือว่ามาตรการที่เหมาะสมเนี่ยสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้อย่างน้อย300เมกะวัตต์นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยทั้ง3อย่างที่ผมนำเสนอเนี่ยอาจจะดูดีในเชิงปริมาณนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของพลังงานทดแทนเหล่านี้ก็คือ1เรื่องของตัวเสถียรภาพของเขาเช่นชัดเจนก็คือแดดนะครับพลังงานแสงอาทิตย์จะผลิตไฟฟ้าได้ก็ต่อเมื่อมีแสงแดดนะครับถ้าว่าตอนกลางคืนหรือช่วงเมฆมากฝนตกอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยก็อาจจะผลิตไฟฟ้าไม่ได้นะครับพลังงานลมก็ได้เฉพาะตอนลมพัดนะครับตอนลมไม่พัดลมสงบก็จะมีข้อจำกัดชีวมวลก็จะมีเรื่องของฤดูกาลเก็บเกี่ยวนะครับเช่นถ้าสมมติว่าเป็นทางปาล์มนะครับต้องไปเกี่ยวข้องกับตัวฤดูกาลเก็บผลปาล์มนะครับเพราะว่าเวลาผลปาล์มเขาตัดมาทีเขาต้องตัดทางปาล์ม3ที3ทางเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะพยายามจะเรียนท่านผู้มีเกียรตินะครับว่าพลังงานประเทศไทยมีนะครับและคาดว่าจะสามารถที่จะบ่งชี้ได้พอสมควรนะครับสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่
การที่จะพัฒนามาตรการเพื่อที่จะให้พลังงานทดแทนเหล่านี้เข้าระบบได้พลังงานทดแทนก้อนที่2นะครับที่อาจจะต้องคำนึงถึงเพื่อที่จะมาทดแทนในกรณีที่ถ้าหากถ่านหินช้านิวเคลียร์ช้าเข้าไม่ได้นี่เป็นต้นนะครับก็คือเรื่องของไฟฟ้าพลังน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ก็ยอมรับโดยตรงนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวหรือแม้กระทั่งจีนตอนใต้รวมทั้งเวียดนามเองเนี่ยมีศักยภาพพลังงานรูปแบบต่างๆเนี่ยมากกว่าประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำสารวินลุ่มน้ำอิระวดีลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มน้ำสาขารวมถึงแหล่งพลังงานฟอสซิลในจีนตอนใต้และเวียดนามนี้เป็นต้นนะครับถ้าสมมติว่าประเทศไทยสามารถที่จะมีวิธีการในการที่จะเชื่อมโยงแหล่งพลังงานเหล่านี้แล้วเข้ามาใช้ในตลาดได้ก็อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีไฟฟ้าเพียงพอใช้นะครับแต่อย่างที่ท่านประธานประยุงศักดิ์พูดชัดเจนเลยครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างแรกเนี่ยน่าจะเริ่มจากตัวเองจากเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับโดยหลักการแล้วเรื่องของการประหยัดพลังงานเนี่ยจะช่วยทำให้ปริมาณความต้องการของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่เราสามารถจัดการได้นะครับถ้าสมมติเรามีพลังงานทดแทนในประเทศก็ดีต่างประเทศก็ดีเป้าหมายต่อไปจะเป็นอะไรนะครับปัจจุบันเรามีเป้าหมายแผนงานหลักที่ภาครัฐใช้ในการวางแผนนะครับก็คือเรื่องของแผนพลังงานทดแทน15ปีกับแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าหรือ PDP 2010ในนั้นก็เขียนไว้ชัดนะครับว่าในแผน15ปีก็เขียนบอกว่าเราจะพัฒนาพลังงานทดแทนจากไม่กี่เปอร์เซ็นต์เมื่อสัก 2-3 ปีก่อนให้ได้ 20% ในปี2565ในแผน PDP เนี่ยตั้งเป้าที่จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนรวมทั้งไฟฟ้าพลังน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยถึง 9,800 เมกะวัตต์ในปี2573เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้จะทำมาซึ่งมาตรการสนับสนุนนะครับมาตรการสนับสนุนที่ภาครัฐใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับปรุงตามสถานการณ์นะครับคือ1ถ้าเป็นการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราจะใช้มาตรการ adder หรือว่าส่วนเพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าในอนาคตอาจจะมี feed in tariff หรือค่าฟิกค่าไฟฟ้าที่มีระดับเหมาะสมกับการลงทุนของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนนั้นๆแล้วเราก็มีเครื่องมือทางการเงินที่เข้ามาช่วยส่งเสริมให้ก่อให้เกิดการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนร่วมทุนพลังงานหรือเรียกชื่อเล่นว่า ESCO Fund นะครับเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านกลไกของทาง BOI นะครับหรือว่าเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่นำเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานบางส่วนมาปล่อยกู้ผ่านสถาบันการเงินเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้ประกอบกับการที่รัฐมอบหมายให้การไฟฟ้าทั้ง3การนั้นพิจารณารับซื้อหรือว่าเป็นออฟเทคเกอร์ในระยะยาวนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้พลังงานทดแทนนั้นมีความมั่นใจแล้วก็เข้ามาในระบบนะครับส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการใช้กลไกตลาดสร้างส่วนต่างราคาหากลไก cross subsidy นะครับทำให้เวลาที่บริษัทน้ำมันซื้อเอทานอลก็ดีไบโอดีเซลก็ดีเนี่ยสะท้อนราคาต้นทุนจริงนะครับทำให้พืชผลทางการเกษตรนั้นมีเสถียรภาพในขณะเดียวกันเวลาขายกับประชาชนก็จะ make sure ว่าน้ำมันที่ผสมพลังงานทดแทนมากก็ขายในราคาถูกทั้งที่ต้นทุนสูงกว่าเขานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมนำเรียนมาเนี่ยใน3ประเด็นนะครับว่า1ประเทศไทยมีความจำเป็นแล้วล่ะที่จะต้องมาหันมาดูพลังงานทดแทนอย่างจริงจัง2ประเทศไทยยืนยันว่ามีแหล่งพลังงานทดแทนในระดับหนึ่งนะครับ3เราสามารถที่จะสร้างมาตรการสนับสนุนเพื่อให้ศักยภาพพลังงานทดแทนเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาสู่ในระบบได้มากที่สุดครับอันนี้ขอเรียนดร.วิทย์เบื้องต้นครับครับขอบคุณมากครับเอาละครับเราลองมาดูนะครับตัวอย่างขององค์กรนะครับที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการผมใช้คำว่าการจัดการพลังงานนะครับนะครับอย่างที่ทราบนะครับพลังงานมันกลายเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องคบคิดนะครับเครือเจริญโภคภัณฑ์ครับคุณอนุรัตน์ครับผมเชื่อมันเครือที่มีธุรกิจครบวงจรอ่ะเชื่อว่าพลังงานคงจะต้องถูกผนวกเข้าไปในการวางแผนด้านธุรกิจถ้าเกิดว่าเรามองเครือเจริญโภคภัณฑ์โดยเฉพาะยิ่งCPFเป็นกรณีศึกษาเนี่ย